รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยWe gonna share this love together in this track, yo. Yeah, are you ready? Channel 5 5 4 3 2 1ในรักในเก็บมันไว้นี่ไรแบ่งปันกันก่อนดีไหม Come on, let's keep it เรามา share this love together รักในเก็บมันไว้นี่ไรแบ่งปันกันก่อนดีไหม Come on, let's keep it เรามา share this love ด้วยกันเถอะก็ชากันไปอย่ามัวแต่หวงเก็บไว้คนเดียวทำไมเล็กๆน้อยๆไม่ต้องมากต้องมายเรามาแชร์ความรักที่เรามีในใจ Let's give it and do it ไม่ต้องคานไม่ต้องอายอายไปทำไมเรื่องดีที่จะอะไร Hey you can try สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Giving ครับกลับมาเจออีกแล้วนะครับทุกวันอยู่นะคัตเตอร์เลิกนะครับเวลาบ่าย3โมงถึง3โมงครึ่งทางช่อง5นะครับการให้ของเราวันนี้นะครับยังเกี่ยวข้องกับกิจกรรมดีๆ CSR ของ TOA ครับกับโครงการ Build Thailand สร้างไทยให้ยั่งยืนนั่นเองครับแต่ขอบอกนะครับว่าวันนี้นะครับภารกิจของเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนเพราะ The Giver ของเราครับกระซิบมาบอกว่าการให้ครั้งนี้นะครับไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนแน่นอนผมเองก็อยากรู้ครับว่าเป็นการให้แบบไหนนะครับดังนั้นไปพบกับ The Giver ของเราเลยครับน้องนนท์นักแสดงจากมนจันทราครับสวัสดีครับผมนนท์ชานนท์ครับวันนี้ได้รับมอบหมายให้เป็น The Giver จะมาทำภารกิจส่งต่อการให้นะครับแต่ว่าจะมาทำอะไรเนี่ยอุบไปก่อนไม่บอกเด็ดแน่นอนไม่ซ้ำใครตามไปดูเชิญครับสวัสดี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 ครับครับน้องนนท์ใช่ไหมคะอ๋อครับผมขอบคุณมากครับค่ะผมจะมาถามขั้นตอนการบริจาคนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงบ้างครับขั้นแรกเลยนะคะน้องต้องเขียนชื่อในใบนี้ก่อนครับจะทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามศรัทธาครับแต่ถ้าทำครบชุดจะเป็นชุดละ500บาทนี่ครับเห็นโรงนี้นี่ก็คงจะพอเดาได้ว่าผมมาบริจาคโรงศพแต่สำหรับผมนี่ไม่ธรรมดาแน่นอนต้องสเปเชียลมากกว่านี้ผมนัดพี่ต่ายไว้แล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าผมจะไปทำอะไรติดตามฮะคุณนนท์ครับนี่คุณนัดผมมาที่ไหนครับเนี่ยสุภวันแกลเลอรี่ครับสุภวันแกลเลอรี่ใช่ฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณพาผมมาดูงานอาร์ตแล้วมันเกี่ยวกับการให้ตรงไหนครับไม่ใช่ฮะผมขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในแล้วพี่ต่ายจะรู้ว่ามันคืออะไรโอเคเด็ดแน่นอนฮะเด็ดแน่นอนไม่ช้าช้าเดี๋ยวเดินเข้าไปเลยกันได้ฮะเปิดเองเลยแล้วกันนะครับไม่มีคนมาเปิดเอาละครับเปิดเองเลยแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยทำไมลงมันเยอะขนาดนี สนับสนุนโดย TOA Build Thailand สร้างไทยให้ยั่งยืนเอาละครับเปิดเองเลยแล้วกันนะครับเชิญครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่
นี่คุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยทำไมลงมันเยอะขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปข้างในฮะเดี๋ยวพี่รู้เองเชิญพาผมมาดูงานองค์งานอาร์ตอะไรนี่อาร์ตกับนี่แหละฮะจุดเริ่มต้นจากที่ส่งลงมาจากที่มูลนิธิแต่นี่ก็มีน้องๆด้วยใช่ครับนี่ฮะนี่เจ้าของสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ป๋องครับสวัสดีครับอันนี้คือพี่ป๋องครับพี่ป๋องเจ้าของแกลเลอรี่ที่นี่ไม่ใช่แกลเลอรี่วาดภาพนะฮะเดี๋ยวมาเพ้นท์ลงศพเป็นรายแรกในประเทศไทยครับผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันครับอ๋อนี่คือเราเอาลงศพมาเพ้นท์ใช่ครับตอนแรกผมตกใจมากเลยไปอยู่ดีเปิดขึ้นมาแกลเลอรี่มีแต่ลงศพอะไรเงี้ยแล้วนี่น้องนี่คือน้องจากที่ไหนครับเนี่ยจากอาชีวะจากอาชีวะน้องจากอาชีวะน้องมาทำอะไรคุณชวนมาใช่ไหมใช่ครับมาร่วมกิจกรรมเนี่ยฮะทำดีคนชอบมองส่วนใหญ่เด็กอาชีวะแบบว่านัดกันไปตีใช่ อันนี้นะอันนั้นคือส่วนเล็กส่วนเล็กใช่ส่วนดีๆมีเยอะอย่างนี้จริงๆอันนี้น้องๆเขาก็มาเรียกว่าต่อยอดนะจากสายที่เรียนอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอันนี้จริงๆพี่ก็เป็นพี่จบช่างศิลป์พอช่างค่ะอ๋อจบพอช่างใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับแล้วไปมาทำไมถึงมาก็คือยังวาดรูปอยู่เหมือนเดิมอะนะคะแต่เปลี่ยนที่วาดเปลี่ยนที่วาดถูกนั่นเองแล้วทำไมอยู่ดีถึงมาคิดมาเพ้นท์ลงอะไรครับมันก็มีเหตุอะนะคะครับฉะนั้นเราก็อยากทำให้กับคนที่เรารักกันนะคะก็เลยคิดว่าถ้าทำอย่างเงี้ยได้ก็ดีแล้วพอทำเสร็จแล้วมันคนตอบรับเยอะผมแอบทราบมาว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยแฟนของพี่ป๋องเสียชีวิตฮะก็เลยเพ้นท์ลงฉะนั้นพอเราเพ้นท์ลงปั๊บเราก็ได้แบบสัมผัสกับคนที่เสียอะไรเยอะแยะนะคะเราก็ถือว่าเราก็ได้ให้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะเพราะคนอยากได้อย่างเยอะเยอะเพื่อจะให้กับคนที่รักอะค่ะที่ทำตรงนี้ก็คือไม่อยากให้คนกลัวในเรื่องของความตายนะคะมันจริงๆก็สร้างบรรยากาศที่ดีเนาะใช่เพราะว่าเวลาคนตายเวลาเราไปเรารู้สึกหดหู่ใช่แต่พอมาเห็นอย่างนี้ผมว่ามันก็ช่วยเรื่องจิตใจขึ้นนะผมเห็นภาพงานศพแน่ของพี่ป๋องมาด้วยใช่ค่ะภาพเหมือนงานพืชสวนโลกอะฮะสวยมากพี่ใช่ครับสวยมากฮะเป็นธีมสีเหมือนงานไปงานแต่งเนี่ยครับใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราอยากให้แค่นั้นนะคะฉะนั้นการที่ทำให้แฟนหรือว่าทำอะไรให้พี่ยังไม่เท่ากับของคุณแม่นะคะฉะนั้นของแม่นั้นคือสุดท้ายที่อยากจะเก็บไว้ฉะนั้นเวลาเห็นงานแล้วทุกคนจะบอกว่าไม่ต้องพูดเลยว่าไปไหนพี่ก็อยากให้ทุกคนนะคะที่รักแม่ฉะนั้นเราบอกว่าสิ่งที่รอคอยหลังจากที่แฟนก็คือทำเพื่อแม่แล้วแม่ก็อยู่ได้มาตลอดจน 3-4 ปี5ปีเราก็เลยบอกว่าสิ่งที่แม่อยู่ไม่ใช่เราเชื่อเรื่องนี้นะคะแต่เราคิดว่าเราไม่ได้อยู่กับแม่แต่ว่าเรารักท่านฉะนั้นทุกคนที่ไม่อยู่กับแม่และรักท่านเราจะไปแสดงออกใช่ไหมคะเพราะทุกคนก็รักเท่ากันหมดฉะนั้นบอกว่ารักที่สุดนั่นคือสิ่งนั้นใช่ไหมคะฉะนั้นทำไปทุกใบก็ร้องไห้ทุกใบฉะนั้นพี่ไม่อยากจะทำจะเศร้าอีกนี่เขาล้ำลึกมากเลยนะเนี่ย คือเป็นการให้แบบได้คิดไตร่ตรองมาแล้วก็เป็นการให้ที่แบบเฮ้ยผมทำรายการมาหลายปีผมยังไม่ได้แบบครีเอทว่าแบบการให้จะมีการพลิกรูปแบบอะไรเงี้ยอันนี้มีการแบบมอบโลงบริจาคโลงแต่มีการเพ้นท์ด้วยจริงๆผมเชื่อนะว่าพอเพ้นท์เนี่ยคนที่มาร่วมงานได้เห็นสีได้เห็นลวดลายมันก็มีอารมณ์ที่แบบกับบรรยากาศที่ทำให้สร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นยืนจับโลงไหมคะฉะนั้นเวลาไปงานใครกล้าจับใช่ไหมแต่งานที่มีคนยืนจับแล้วก็รูปได้อะทุกอย่างที่ไปงานศพชื่อแบบพี่นั่นก็คือทุกคนถ่ายทุกช็อตทุกคนถ่ายรูปแบบไม่กลัวเป็นเหมือนแบ็คดรอปงานแต่ง มันก็เป็นบรรยากาศที่เปลี่ยนไปนะเพราะจริงๆสีมันมีผลกับความรู้สึกของคนจริงๆทั้งสีทั้งดอกไม้ที่เราจัดนะคะดอกไม้ลวดลายทุกอย่างเพราะว่าพี่ก็คิดว่ามันก็ให้ไอเดียกับคนหลายๆคนนะคะที่ยอมจัดดอกไม้ตรงนี้ถ้างั้นเดี๋ยวลองโชว์ฝีมือดีกว่าโอเคค่ะคุณลองกับเดี๋ยวผมจะไปเพ้นกับเด็กๆดีกว่าเดี๋ยวอันนี้ดูพี่ป๋องมาเป็นดูเลมอนอะไรเงี้ยนะครับโอเคงั้นพี่ใช้แป้งอย่างนี้นะคะครับอันนี้คือเราก็น้องๆเขาทาสีแล้วเดี๋ยวพี่ป๋องเขามาวาดโครงลายเลยอะไรให้ดูนะอันนี้เขาจะกำลังสอนนะทำไมเราถึงไม่ใช้คู่กันเล็กระบายแล้วมันจะเสร็จตอนไหนอะคะทำไมผมมองว่ามันทำงี้สำหรับคนที่เริ่มเลยแล้วมันจะยากมากไม่ใช่แล้วถ้าอันเล็กเนี่ยนะค
ครับมันจะยิ่งยากกว่าเพราะว่าหนึ่งต้องเกลี่ยให้เนียนเนี่ยตั้งกี่ครั้งก่อนจะเนียนนะคะวาดแค่ใบก็ได้ครับเดี๋ยวพี่มาวาดดอกแป๊บเดียวแต่วาดไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกเพราะว่าลายเส้นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วพี่อาจจะเก็บไว้แต่ทำให้ใจพี่อาจจะเก็บไว้เป็นความทรงจำที่ไม่ลืมเยอะเลยครับนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเพื่อที่ทำให้พี่นนท์นะครับได้บุญอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวผมขอมอบการให้ครั้งนี้นะครับเป็นหน้าที่ของพี่นนท์นะครับให้พี่นนท์แบบจัดการไปเลยเดี๋ยวคุณโชว์ฝีมือเสร็จแล้วมาเรียกผมอีกทีละหันนะป๋องครับนอกจากที่เพ้นลงศพแล้วเนี่ยพี่ป๋องยังมีแบบว่าทำเพ้นด้านอื่นด้วยไหมครับทำเยอะแยะเลยค่ะเยอะมากแล้วฮะมีอะไรบ้างครับทุกอย่างที่ผู้หญิงทำงาน นะคะดังนั้นเชิญไปดูข้างในนะให้ผมเข้าไปดูหน่อยนะโลกมากนะคะได้ครับโอเคครับเชิญครับที่เห็นนี่ใช่หมดเลยเหรอครับพี่ป๋องใช่ครับโอ้โหแล้วนี่ใช้เวลาทำนานแค่ไหนฮะทั้งหมดเนี่ยฮะกี่ชิ้นเนี่ยก็นั่งรออยู่ประมาณปีทุกชิ้นมีเจ้าของแล้วค่ะคือมีออเดอร์อยู่แล้วก็ทำค้างอยู่ใช่ไหมคะขอเข้าไปเดินดูแล้วก็ได้ค่ะนั่นคือตอนนี้ก็เป็นงานที่เป็นเพ้นกระเบื้องพวกนี้พวกอ่างล้างหน้าไปเพ้นบ้านผมไม่หน่อยได้ไหมขนมหมดจ้างนะข้างหลังเลยนะครับนี่ฮะพี่ป๋องเคส iPhone ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับของผมไม่มีเคสพอดีเลยเนี่ยน้องนนท์ใส่แล้วเดี๋ยวเขาจะถามนะว่าน้องนนท์เป็นอะไรฮะใช้ได้ครับผู้ชายก็ใช้ได้นะเห็นไหมคะนี่ใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหล่มผมขออนุญาตเลยเข้าไหมเข้ากับผมไหมเนี่ยก็ได้อยู่นะผมว่าในจะผมจะเอาเลยจะเอาของฟรีที่อย่างมันมันน่าเกลียดอ่ะแต่มันน่าเกลียดแต่มันน่าเกลียดมันก็น่าเกลียดนะมีฝนตกพี่ปองมันไม่พอน้องนะแล้วเวลากลางพี่ก็เปียกสูงกว่าตั้งเยอะเห็นไหมได้ได้เห็นไหมสูงกว่าตั้งเยอะฝนก็ลงพี่ปองพี่ปองก็จะให้โอ้โหขอบคุณมากนะครับพี่ปองปองใจดีมากเลยรายการอะไรกันเนี่ยกีบรายการอะไรนะกีบใช่ไหมคะขออนุญาตไหมครับผมว่าเราออกไปทำเป็นเพ้นลองกันต่อดีกว่าได้ครับได้ครับโอเคไปเลยครับก็หลังจากที่พวกเราเนี่ยทำกันมานานพอสมควรแล้วใช่ไหมฮะก็เลยต้องให้มืออาชีพอย่างพี่ป๋องเลยเข้ามาช่วยนี่จริงๆแล้วพี่ป๋องแทบไม่ได้ทำเลยเนี่ยหรือว่าเราไม่ได้ทำเลยปะเนี่ยอะไรพี่จะปล่อยไปเลยต้องรบกวนให้พี่ป๋องแก้เกือบทั้งโลกนะพี่วาดใหม่แล้วทำสีถามพี่ป๋องนะว่าอันนี้วาดใหม่ง่ายกว่าแล้วแก้หรือว่าแก้ยากกว่าครับพี่ป๋องวาดใหม่ง่ายกว่าวาดใหม่งั้นขอลองใหม่อีกโลกนึงครับอ๋อไม่ต้องมากอ่ะเพราะเดี๋ยวพี่จะเหนื่อยมากกว่านี้ใช่ไหมแต่ทุกคนก็ตั้งใจทำนะคะไม่ใช่ทุกคนมาตั้งใจทำแต่มือใหม่วันนี้วันแรกนะคะคืออย่างที่บอกคืออนาคตไม่บาปนะไม่บาปค่ะคือน่าจะตายตาหลับคนที่ได้นอนน่าจะตายตาหลับอนาคตไกลอนาคตไกลไกลไกลดีใจมากไหมครับที่ป๋องชมมากนะโคตรไกลไกลไกลจากศิลปินมากศิลปะไกลจากศิลปินใช่ไหมใช่ค่ะจากที่พวกเราเนี่ยนะร่วมเพ้นลงศพนะอิ่มบุญหน้าตาอิ่มบุญกันเลยทีเดียวไม่ได้เป็นภาระให้พี่ป๋องนะดูหน้าพี่พี่ป๋องคิดค่าเสียหายเท่าไหร่ครับสำหรับที่พวกผมมาเพ้นเนี่ยถ้าพี่คิดอะพี่คิดคงไม่ถูกอะนะคะตายแล้วยังไงแพงมากแพงมาหรือเปล่าเนี่ยฉะนั้นอันนี้เป็นการร่วมบุญกันพี่ก็ขอมอบให้กับทางรายการนะคะเอาไปทำบุญร่วมกันจริงหรือเปล่าครับเนี่ยจริงค่ะ
ขอบคุณพี่ป๋องด้วยครับอนุโมทนาแล้วครับได้ค่ะขอให้คนรับส่วนบุญส่วนกุศลทุกคนนะคะดีใจกับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ตัวพี่เองด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นเราร่วมกันทำบุญสิ่งที่ดีสำหรับคนต่อไปที่เขาจะได้คิดในสิ่งที่ดียังไงเนี่ยพี่ไม่ขอไปมอบด้วยนะคะพี่ขอมอบภาระให้น้องนนท์ไปจัดการให้พี่ด้วยเอาได้ครับนะคะไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมส่งต่อเองให้มือได้ค่ะได้ครับสำหรับพี่ป๋องเนี่ยผมสเปเชียลเลยแต่ขอบคุณค่ะนะคะโอเคค่ะตรงมาอีกนี่ไงครับพี่ป๋องผมจัดให้พี่ป๋องแล้วรถมูลนิธิมารับลงถึงที่เลยครับตื่นเต้นมากแล้วไม่ต้องไปใช่ครับไม่ต้องไปขอบคุณมากเลยนะคะได้ครับพี่ป๋องด้วยขอบคุณค่ะดีใจมากเลยค่ะได้ครับเดี๋ยวเราส่งมอบเลยนะฮะได้ครับก็พวกผมแล้วก็น้องๆแล้วก็พี่ป๋องนะครับเน้นลงมาให้มูลนิธิได้นำไปใช้ประโยชน์กันนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับครับก็มูลนิธิก็ขอขอบคุณนะครับพี่กับน้องๆนะครับจะใครจะทำบุญลงศพก็ไปทำได้ที่วัดหัวลำโพงนะครับขอบคุณมากครับครับครับผมครับผมนอนลูกคนละครับผมยังไงเนี่ยถ้ามีโอกาสผมขอลงอยู่เดียวเลยขอลงไปทำอะไรโอเคยังไม่นอนครับยังไม่ให้ผมนอนครับได้เลยครับเพื่อความสุขมอบให้ใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อทำบุญมันจะได้อะไรที่มากขึ้นร้อยรับบุญทุกอย่างนะคะที่ทำคือสิ่งที่ดีขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับมาคุยถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมเป็นผู้ให้กับเราในวันนี้ดีกว่าครับว่ารู้สึกไงบ้างครับก็ประทับใจนะฮะครับจริงๆแล้วการให้เนี่ยมันมีหลายอย่างมากรวมถึงนี่การไปบริจาคลงศพที่มูลนิธิครับอันนี้ผมมาเพ้นลงก็ถือว่าเป็นการให้อีกอย่างนึงแล้ววันนี้ก็เรียกว่ามาทำกิจกรรมเพื่อสังคมแบบในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ทำไม่เคยทำอ่ะแปลกมากผมไม่เคยเห็นเลยเพ้นลงศพครับแล้วรู้สึกไงกับพวกน้องอาชีวะบ้างที่ได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ดีครับผมว่ามันคนภายนอกมองอาชีวะว่าชอบไปตีกันมีแต่ภาพข่าวที่แย่ๆภาพข่าวลบออกไปในตามสื่อนะครับไอ้นั่นน่ะเป็นส่วนน้อยแต่เนี่ยเป็นส่วนมากที่มาทำกิจกรรมดีๆของสังคมมันอยู่ที่คิดดีทำดีมากกว่าครับส่วนใหญ่ผมก็เชื่อว่าน้องๆเนี่ยเป็นอย่างนี้คิดดีทำดีและอย่างวันนี้เหมือนกันอย่างพี่ป๋องเองเนี่ยก็คือจบอาชีวะมาเหมือนกันใช่แล้วสิ่งที่เรียนมามันต่อยอดจนทุกวันนี้เรียกว่าธุรกิจของเฟื่องฟูนะร่ำรวยนะร่ำรวยก็คิดดูทำไม่หวัดไม่ไหว60,000 70,000 ต่อโลแล้วทำแก้วเอาไปต่อยอดทำก็อีกไปขาย 20,000 ต่อตัวเงี้ยคือรายได้เดือนนึงก็หลายแสนอ่ะเรียกว่าน่าภาคภูมิใจมากแต่มีร้านกาแฟของตัวเองที่พัทลุงอีกมีร้านกาแฟก็คือต่อยอดได้เรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆจากอาชีวะน้องๆครับดูเป็นตัวอย่างนะฮะนี่ดูเป็นตัวอย่างใช่นี่นะครับก็เรียกว่าจริงๆผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะครับกับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เหมือนโครงการเซซ่าของ TOA เช่นกันนะครับกับ Build Thailand นะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากรู้ถึงรายละเอียดทั้งหมดนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.facebook.com/toabuildthailand นั่นเองนะครับจริงๆแล้วนะครับรายการของเราเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า The Giving ต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการให้อยากจะพูดให้เชิญชวนให้คนแบบหันมาสนใจเกี่ยวกับการให้มากขึ้นเลยครับครับผมมองว่าสังคมส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะผมพูดตรงนะมันเห็นแก่ตัวกันไปหน่อยอ่ะเยอะเลยแหละเยอะเยอะแบบรถไฟฟ้าเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยคนท้องเด็กบางคนไปไม่สนใจยืนกันเบียดกันจนคลอดในรถเลยใช่เนี่ยนี่เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้ไม่ต้องอายใครครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องการให้นะครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนนท์ด้วยนะครับที่มาร่วมเป็นผู้ให้กับเรานะครับ
แล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนครับแล้วต้องขอขอบคุณ TOA ด้วยนะครับที่ร่วมสนับสนุนความภาคภูมิใจในการส่งต่อการให้ในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้ผมนนท์ครับคงต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกับ The Giving ได้ใหม่นะครับทุกวันหยุดนะครับตะเลิกครับเวลาบ่าย 3:00 ถึง 3:30 ทางช่อง 5 แห่งนี้ครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับ Are you ready Channel 5 5 4 3 2 1